ะไปเสริมความรู้กันที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว43ใกล้ๆนี่เองล่ะค่ะเมื่อมาถึงที่พิพิธภัณฑ์แล้วนะคะเราก็จะได้เห็นธงชาติไทยมากมายวางเรียงรายแสดงเห็นเต็มห้องเลยล่ะค่ะส่วนในนี้จะมีอะไรบ้างคงต้องให้อาจารย์พุทธิพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแห่งนี้ช่วยแนะนำเลยล่ะค่ะแนวคิดในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเนี่ยนะครับก็คือตั้งใจที่จะให้เป็นสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติธงชาติไทยทั้งในส่วนของพัฒนาการรูปแบบนะครับแล้วก็ประวัติการใช้การชักการประดับรวมทั้งบทลงโทษตามพรบธง2522นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยต้องเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบเลยว่าคนไทยรู้เรื่องธงชาติของตนเองนั้นน้อยมากตรงนี้ก็เลยจะเป็นสถานที่ที่จะมอบความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธงชาติไทยครับผมภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะประกอบไปด้วยตู้จัดแสดงธงแล้วก็ของชำร่วยที่มีตราสัญลักษณ์ธงไตรรงค์มากมายเห็นความเก่าบนของแต่ละชิ้นแล้วนับอายุกันแทบไม่ได้เลยทีเดียวค่ะที่นี่นะคะจะรวบรวมแบบของธงชาติไทยทุกยุคทุกสมัยพร้อมกับประวัติไว้ให้คุณผู้ชมได้ศึกษากันด้วยค่ะตัวอย่างเช่นธงและลายแบบต่างๆที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะรวมกันแล้วนะคะก็มีถึง6แบบ6ลายด้วยกันค่ะโดยธงไตรรงค์3สีที่เราใช้กันปัจจุบันนี้นะคะได้มาโดยพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ค่ะและประกาศใช้หลังจากนั้นมานั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีตัวอย่างของหนังสือและพระราชบัญญัติจัดแสดงไว้อีกด้วยล่ะค่ะงานนี้นะคะบอกได้เลยว่ามาถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีทั้งอึ้งทึ่งแล้วก็ตะลึงอย่างแน่นอนค่ะเพราะที่นี่นะคะมีไฮไลท์เด็ดๆอย่างธงชาติไทยพื้นที่เล็กที่สุดในโลกนี้ล่ะค่ะประดิษฐ์ขึ้นด้วยตัวของคุณพุทธิพลเองกับมือเลยนะคะโดยใช้ใยผ้าประดิษฐ์ตามสัดส่วนที่ถูกต้องอีกด้วยนะคะขนาดนี้บอกเลยนะคะว่าเล็กกว่าเม็ดข้าวสารอีกค่ะแถมยังลอดรูเข็มได้อีกด้วยถ้าชมกันตาเปล่าคงไม่มีทางเห็นอย่างแน่นอนค่ะโดยผลงานชิ้นนี้นะคะได้รับการพิจารณาและกำลังจะได้รับการบันทึกลงใน Guinness Book World Record อีกด้วยล่ะค่ะถัดมาความพิเศษยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าที่นี่ยังได้จัดแสดงธงชาติไทยที่ได้ขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์กับนักบินอวกาศยานอพอลโล15คุณอัลเฟรดวอเดนซึ่งได้ลงลายเซ็นไว้กับธงชาติไทยผืนเล็กผืนนี้ระหว่างปฏิบัติภารกิจบนยานอวกาศอีกด้วยล่ะค่ะพอทราบว่าจะมีการประมูลของชิ้นสำคัญโดยมีธงไตรรงค์ของไทยชิ้นนี้อยู่ทางผู้อำนวยการนะคะก็ได้พยายามติดตามแล้วก็ประมูลมาได้จนสำเร็จค่ะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะต้องขอปรบมือดังๆให้กับความพยายามจริงๆเลยนะคะกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นต้องใช้เวลาเสาะแสวงหาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายไปมากพอสมควรเลยนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็ธงชาติในยุคสมัยต่างๆไว้ค่ะโดยหวังว่าจะเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลจริงๆให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นต่อๆไปโดยไม่ต้องศึกษาเพียงแต่รูปภาพเท่านั้นเองค่ะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับท่านที่สนใจนะครับสามารถมาเยี่ยมชมได้ครับก็คืออยู่ที่ลาดพร้าวซอย43นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆเนี่ยเข้าชมทางเว็บไซต์ก็ได้ก็คือ www.thaiflag.org ดังนั้นก็จะมีระเบียบต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของธงชาติไทยนะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของธงไตรรงค์ธงชาติไทยตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1ก็คือธงวงจักรแล้วก็มาเป็นสมัยรัชกาลที่2ก็คือวงจักรแล้วมีช้างเผือกกลางวงจักรแล้วก็ไล่มาเป็นช้างเผือกที่ไม่มีวงจักรแล้วก็เป็นแดงขาว5ริ้วนะครับแล้วก็ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นแล้วในที่สุดก็มาเป็นธงไตรรงค์ธงชาติไทยนะครับซึ่งในเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยและหากคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแห่งนี้นะคะต้องโทรจองนัดหมายล่วงหน้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์นะคะจะเปิดให้เข้าชมตามนัดหมายเท่านั้นค่ะโดยสามารถติดตามสอบถามและก็เข้าชมข้อมูลตัวอย่างในเว็บไซต์ตามที่ปรากฏอยู่ข้างหน้านี้ได้เลยนะคะและในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวช็อปชิมกันที่ไหนอีกนั้นต้องติดตามกันให้ได้นะคะ